สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์บอกว่าในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันความน่าจะเป็นที่หน้าลูกเต๋าลูก1ขึ้นแต้ม A และหน้าลูกเต๋าอีกลูก1ขึ้นแต้ม B โดยที่1ส่วน A บวก1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะครับพี่แบงค์แบ่งประโยคก่อนเลยก็คือเราทอดลูกเต๋า2ลูกถามหาความน่าจะเป็นแปลว่าข้างหน้าตัวนี้คือ NS แล้วข้างหลังของตัวนี้คือ NE นะครับเงื่อนไขของ A กับ B คือ1ส่วน A บวก1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน2โอเคข้อนี้นะครับเราบอกว่า PE ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS โดยเพียงบอกว่า NE ส่วน NS ตัวนี้เหตุการณ์ของ NS คือเหตุการณ์ที่ต้องทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน NS ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันก็คือ6คูณ6ป่ะครับซึ่งก็คือ36เหตุการณ์นะครับแต่ทีนี้ความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม A และหน้าลูกเต๋าอีกลูก1ขึ้นแต้ม B เนี่ยโดยที่มีเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยทั้งบอกว่าโดยปกตินะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใช้การไล่เลขมันไม่ได้ยากอะไรนะครับตอนนี้ถ้าพี่แบงค์จัดรูปซะหน่อยคือ1ส่วน A บวก1ส่วน B มีค่าเท่ากับ1ส่วน2แล้วย้ายข้างก่อนแล้วกันนะครับก็กลายเป็น1ส่วน A มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ลบ1ส่วน B แปลว่า1ส่วน A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับทำคอรนอมานะครับ B ลบ2ส่วนด้วย 2B ดังนั้นนั่นหมายความว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2B ส่วนด้วย B ลบ2ตรงนี้คือพี่แบงค์กลับเศษส่วนนะครับก็ต้องกลับ2ด้านพร้อมกันใช่ไหมครับโอเคดังนั้นถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บพี่แบงค์ก็ค่อยๆแทนค่าตัวเลขตัว B ได้ไหมครับจะได้รู้คู่ของ A ออกมาดังนั้นตอนนี้นะครับพี่แบงค์ค่อยๆคิดเลยนะครับถ้า B เท่ากับ1แทนค่าลงไป A จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1ส่วนด้วย1ลบ2ปรากฏว่ามันคือ2ส่วนลบ1หรือคือลบ2ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า A คือหน้าของลูกเต๋าหน้าของลูกเต๋าไม่มีตัวติดลบนะครับถัดมาถ้า B เป็น2นั่นหมายความว่า A มีค่าเท่ากับ2คูณ2ส่วนด้วย2ลบ2หรือคือ4ส่วน0ซึ่งผิดอีกเพราะว่ามันหาค่าไม่ได้ทีนี้ถัดมาถ้า B เป็น3มันคือA เท่ากับ2คูณ3ส่วนด้วย3ลบ2ก็คือกลายเป็น6ส่วน1ซึ่งก็กลายเป็น6คราวนี้ใช้ได้ละก็คือถ้า B เป็น3 A จะได้6ถัดมานะครับถ้า B เป็น4 A มีค่าเท่ากับ2คูณ4หารด้วย4ลบ2มีค่าเท่ากับ8ส่วน2ซึ่งก็คือ4ก็ใช้ได้อีกแล้วก็ถ้า B เป็น5ก็กลายเป็น A มีค่าเท่ากับ2คูณ5ส่วนด้วย5ลบ2ซึ่งกลายเป็น10ส่วน3คราวนี้ไม่ใช่จำนวนเต็มเลยใช้ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้า B เป็น6 A ก็คือ2คูณ6ส่วนด้วย6ลบ2ซึ่งคือ12ส่วน4หรือก็คือ3แปลว่าตัวนี้ใช้ได้ดังนั้นหน้าของลูกเต๋าที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดของพี่แบงค์คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับมีกรณีนี้คือ A เป็น6 B เป็น3 A เป็น4 B เป็น4แล้วก็ A เป็น3 B เป็น6ดังนั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมด3กรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์อยากได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ NE เท่ากับ3 NS คือ36ดังนั้นข้อนี้ตัดเลขออกมาตอบ1ส่วน12โอเคไหมครับแต่ข้อนี้นะครับถ้าใครไม่อยากไล่ตัวนี้มันมีวิธีคิดอีกแบบนึงคือเราลองคิดถึงเรื่องทฤษฎีการหารลงตัวนะครับเราต้องจัดรูปว่าข้างบนเกิดจากข้างล่างทำอะไรมา 2b ตัวนี้เกิดจากเอา b ลบ2ไปทำอะไรมาเกิดจาก2คูณกับ b ลบ2เพราะว่า2คูณ b จึงจะได้ 2b ออกมาป่ะครับแล้วถ้าเราแจกแจงขึ้นมามันจะกลายเป็น 2b ลบ4การทำให้กลับไปเท่าเดิมแปลว่าพี่แบงค์จะต้องมีบวก4กลับเข้าไปถูกไหมครับมันถึงจะกลับไปเท่าเดิมอยู่
แล้วหารด้วย b ลบ2ดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้า p แบ่งแยกส่วนมันคือ2แล้วก็ b ลบ2หารด้วย b ลบ2แบบนี้บวกด้วย4ส่วนด้วย b ลบ2ซึ่งตัวนี้ตัดกันออกมาเหลือ2ตัวนี้คือ4ส่วนด้วย b ลบ2ดังนั้นนั่นหมายความว่า b ลบ2ต้องหารด้วย4ลงตัวปะครับขอโทษครับต้องพูดว่า4ขอโทษครับต้องพูดว่า b ลบ2ต้องหาร4ลงตัวเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้การที่จะหารออกมาได้นั้นตัวนี้ a ต้องเป็นจำนวนเต็มอยู่ถูกปะครับแปลว่าเศษส่วนตัวนี้ทั้งตัวจะต้องเป็นจำนวนเต็มอยู่ด้วยเช่นกันการที่ b ลบ2หาร4ลงตัวนั้นแปลว่า b ลบ2เป็นเลขอะไรได้บ้างก็คือเป็นเลข1เป็นเลข2แล้วก็เป็นเลข4ดังนั้น b ก็คือเลข3เลข4แล้วก็เลข6เห็นไหมครับก็จะตรงกับสิ่งที่เราใช้มาก็คือ3 4 6โดยที่มันไม่ได้ไล่แต่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพียงบอกว่าถ้าหากเลขไม่เยอะคือเป็น1ถึง6เมื่อกี้ใช้แทนค่าธรรมดาแบบที่เราเฉลยกันตอนแรกก็ง่ายดีแต่ถ้าหากว่าเลขเยอะๆการจัดรูปแบบนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแบบนึงซึ่งทริคของการจัดรูปแบบนี้เราจะเคยเจอในพวกบทของจำนวนจริงนะครับการดูว่าข้างบนเกิดจากข้างล่างทำอะไรมาถ้ายังไงใครไม่เข้าใจลองเปิดกลับไปดูที่บทจำนวนจริงเรื่องการจัดรูปนะครับโอเคครับยังไงก็ตามตอบ1/12นะครับ